สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กลุ่มตุ้มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดามาวันนี้รู้ก่อนดาวน์โหลดจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็ทาง iOS ครับก็ปล่อยตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับ iOS 11.1.2 อ่ะโหขยันปล่อยมากๆเลยนะครับก็หลังจากดาวน์โหลดไปครับจริงๆเอาก่อนดาวน์โหลดก่อนเนาะก่อนดาวน์โหลดเนี่ยเขาก็แจ้งมาครับว่าสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับ iOS ก็พัฒนามาเพื่อ iPhone 10ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยครับก็อ่านไปแล้วครับก็แก้ปัญหาต่างๆของ iPhone 10ครับในเรื่องของเมื่อเจอความเย็นจัดฮะแล้วปุ่มบางปุ่มครับหยุดทำงานไปนะครับแล้วแก้ปัญหาในเรื่องของภาพไลฟ์วิดีโอครับมันบิดเบี้ยวฮะนะครับก็ไหนๆเขาปล่อยครับให้ iPhone ทุกตัวครับอัปเดตได้นะครับใน iOS 11.1.2 เนาะก็ลองอัปเดตมาดูครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคนที่ยังอยู่เวอร์ชั่น 11.1.0 หรือ 11.0.3 อะไรก็ตามก็อัปเดตได้นะครับอัปเดตข้ามมาเลยเนาะตั้งแต่ 11.1.1 เนี่ยผมถือว่ามันใช้งานได้โอเคแล้วล่ะสำหรับคนที่ใช้งานแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังอยู่เวอร์ชั่น10ครับแล้วยังไม่มั่นใจครับว่าเราจะทนความเชื่องช้าลงของ iPhone หรือการแฮงต่างๆได้ไหมฮะอย่าเพิ่งอัปเดตนะครับมันยังแฮงๆอยู่ครับสำหรับ iPhone 6นะแบบเดียวกับผมนะแล้วก็ iPhone 5S ครับที่มีแรมแค่1 กิกเท่านั้นเองส่วน iPhone 6S เนี่ยก็อัพได้เนาะวันนี้ก็ลองก็มีเพื่อนถามกันมาเยอะนะครับว่าอัพแล้วเนี่ยเล่นเกมเกิมอะไรต่างๆมีปัญหาไหมส่วน ROV เนี่ยบอกเลยครับไม่ได้เล่นนะก็ตอนนี้เล่นไฟนอลครับนะหลังจากอัปเดตมาก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับไม่ได้ช้าลงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็อาการที่เคยแบบมีแฮงมีบ้างเนี่ยก็หายครับใช้งานได้ปกตินะครับเล่นได้ปกติแล้วนะครับไม่ค่อยแฮงนะครับภาพกราฟิกต่างๆก็สามารถทำงานได้ครับเห็นไหมส่วนคนที่เล่น ROV ครับคนที่ใช้ 11.1.1 แล้วบอกว่ามันแฮงมันแรงต่างก็ลองดูนะครับเผื่อมันอาจจะดีขึ้นครับเพราะว่าเหมือนจะเร็วขึ้นนิดนึงแบบรู้สึกไม่ได้อะไม่รู้สึกครับแต่เขาก็บอกว่าเร็วขึ้นนิดนึงนะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับมีความยินดีครับมันประหยัดขึ้นครับแต่ก็นิดเดียวเท่านั้นครับแต่ก็ยังดีฮะก็อย่างน้อยนิดเดียวก็ยังประหยัดขึ้นนะครับและคนที่กำลังใช้ 11.0 ต่างๆนะครับก็อัพมาเลยครับ 11.1.2 ครับใช้งานได้แล้วนะครับแล้วคนที่ใช้งานโทรศัพท์ปกติแบบธรรมดานะฮะตอนนี้จริงถือว่าใน iPhone 6เนี่ยใช้งานได้ลื่นเลยนะเพราะว่าเครื่องของคุณกล้วยภรรยาผมเนี่ยอีกเครื่องนึงก็ iPhone 6นะครับเขาก็ไม่ได้ใช้งานแบบเล่นกงเล่นเกมถ่ายวิดีโอหักผมแบบผมนะฮะเขาบอกว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่สำหรับคนที่นะฮะเอาโทรศัพท์มาใช้กึ่งทำงานกึ่งเล่นเกมกึ่งโทรศัพท์ครับก็อาจจะช้าบ้างนิดหน่อยนะตอนนี้ของผมก็จะมีอาการนะครับ3วันแฮงครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องกันบ้างฮะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนดาวน์โหลดครับจะได้ไม่ผิดหวังนะกับวันนี้ขอทำคลิปสั้นๆครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับกับ iOS ครับ 11.1.2 นะแล้วเดี๋ยวถ้าเวอร์ชั่น iOS 2 ออกเมื่อไหร่ครับจะรีบมาทำใช้ดูแล้วก็ทำอัปเดตทำรีวิวให้เพื่อนดูทันทีเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย